ช่วงนี้นะคะหลายคน work at home นะคะแล้วก็อยู่บ้านเนอะด้วยสถานการณ์ของโควิดนะคะคุณลุงจะบอกแบบนี้หลายคนบอกคุณลุงว่างอยหน่อยเหงาใจรู้สึกแบบว่าไม่มีพลังใจเลยครูจะบอกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดท่องและบอกกับหัวใจตัวเองแบบนี้แหละค่ะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตคุณค่ะที่คุณจะได้กลับมาดูแลบ้านช่องห้องหับของตัวเองนะคะที่คุณปล่อยปะทิ้งละเลยมาตั้งนานแล้วนะอย่างเช่นใครบางคนนี่นะคะสุมเสื้อผ้าไว้นะคะโอ้เป็นแรมปีเลยนะคะคุณก็สามารถที่จะจัดตู้เสื้อผ้าคุณให้เป็นระเบียบแล้วก็ยังเอาเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วคัดออกมาขายสร้างเป็นเงินยังได้ด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งครูรุ่งเองนะช่วงนี้นะคะเป็นโอกาสที่ดีมากที่ครูรุ่งจะได้กลับมาดูแลนะคะสวนบ้านตัวเองเนี่ยตอนนี้นะคะครูรุ่งก็ลงต้นไม้เพิ่มอีกหลายต้นเลยต้นนี้เนี่ยเห็นไหมดูดินสินะคะเนี่ยแล้วก็นั่นน่ะนะคะช่างสวนกำลังลงต้นใหญ่เลยที่หน้าออฟฟิศของครูรุ่งนั่นเองนะคะเอาล่ะครูรุ่งจะบอกคุณว่าเนี่ยในช่วงเวลานี้มันอยู่ที่คุณนะคะว่าคุณจะเลือกใช้ช่วงเวลาตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่พิเศษหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทำร้ายให้ตัวเราเนี่ยเศร้าหมองแล้วก็รู้สึกว่าเราแบบส่งพลังงานไม่ดีออกไปในบ้านเราอ่ะเพราะเราต้องอยู่บ้านตอนนี้นะร่วมกันทั้งครอบครัวเลยเพราะฉะนั้นคุณมีหน้าที่นะคะต้องหาอะไรทำอย่างถ้าคุณบอกว่าคุณอยู่คอนโดมิเนียมนะคะหรือว่าคุณอยู่อพาร์ตเมนต์นะหรือว่าอยู่บ้านเช่าห้องเช่าคุณสามารถสร้างสเปซหรือว่าพื้นที่สีเขียวเล็กๆ เป็นมุมนึงนะคะในห้องคุณก็ได้ในห้องน้ำก็ได้ตรงระเบียงก็ได้หามุมสีเขียวนะที่ทำให้คุณอ่ะรู้สึกแบบเบิกบานใจชุ่มชื่นหัวใจนะคะทำบ้านให้เป็นสวรรค์ซะในช่วงเวลานี้ไม่รู้ล่ะลองลิสต์ขึ้นมาดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบสามารถที่จะสร้างเงินจากที่บ้านได้ด้วยนะแล้วไม่ต้องออกไปทำงานข้างนอกถ้าคุณอยู่บ้านคุณอยากจะทำอะไรบ้างสัก10อย่างลองลิสต์ออกมาแล้วเริ่มต้นทำกิจกรรมนั้นๆบางทีนะคะคุณอาจจะค้นพบว่าสิ่งที่คุณอยากจะสะสางมันมาตั้งนานหรือว่าอยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือว่าอยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วไม่มีเวลาสักทีตอนนี้แหละเป็นช่วงเวลาพิเศษสุดๆเป็นช่วงเวลาทองคำของคุณเลยเอาไอเดียมาฝากพวกเราช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ครูรุ่งก็นะคะไปหาต้นไม้มานะคะแล้วก็จัดสวนอยู่กับบ้านอยู่กับสวนแล้วก็ทำบ้านเนี่ยให้เป็นสวรรค์นะส่งพลังนะคะธรรมชาติพลังสีเขียวพลังต้นไม้นะคะผ่านคลิปนี้ไปให้พวกเราทุกคนนะคะด้วยรักและส่งพลังเจอกันค่ะ